ยังจะเดินก้าวไปไม่เคยกลัวอะไรแรงปะทะแค่ไหนหัวใจก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยคิดร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายถอดใจอ่อนแอล้มลงมันคงไว้เชื่อในศรัทธาเอาชนะได้ด้วยความดีโลกใบนี้มีแรงศรัทธาให้คนเราตระหนักความดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญความเลวนั้นก็ต้องเผชิญนี่กรรมที่ตามมาทำดีฝากไว้ให้โลกศรัทธาเป็นคนเล็กๆที่แสนสูงค่าทำดีก็ต้องได้ดีค่ะกลับเข้ามาในรายการนะคะกับดิฉันดีเจกุ๊กยังอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะและช่วง My Guest ของเราในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มาถึงแล้วค่ะเขาเป็นนักร้องที่เรียกได้ว่าเป็นซุปตาข้ามคืนเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยถูกปล่อยลงไปใน YouTube เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะและจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณซีเชลค่ะสวัสดีครับผมซีเชลนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตัวจริงเสียงจริงก็มานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาฟังเพลงที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซีเชลฟีเวอร์กันเลยดีกว่านะคะเพลงนั้นจะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณซีเชลใช่แล้วครับนอกจากเพลงคนไม่มีค่าครับผมยอมจำนนเป็นคนไม่มีค่ายอมให้เธอตรึงตราความอ่อนไหวถ้าฉันคงไม่สนใจหรือหลงกลใครอ่ะหมดแล้วนี่หมวดครับอะไรใครฟังเพลงแล้วตายใครตายเหรอก็เพลงที่มันชื่อคนไม่มีค่าของศิลปินซีเชลไงจ้าที่คนเอาไปร้องจบเพลงแล้วผูกคอตาย2รายเลยนะแต่ว่าตายละเมื่อวานฉันเพิ่งฟังเพลงนี้มาจ้ะทำไงเนี่ยก่อนฉันจะตายปะเดี๋ยวครับหมวดฟังมาด้วยเหรอครับแล้วหมวดร้องตามมาครับแค่ทอนหัวสบายใจได้ทำไมอ่ะแค่หัวแตกครับผมได้ต่อนี่จ้าฉันจริงจังนะเนี่ยจะเป็นอะไรไหมอ่ะโอ้โหบวชครับมันจะเป็นอะไรล่ะครับโธ่เอ้ยสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมว่าต่อไปนี้นะไม่ต้องมีการยิงกันตายแทงกันตายแล้วล่ะนะไม่มีการฆาตกรรมแล้วเอาเพลงส่งให้ก็ตายอย่างเดียวจะฆ่าทำไมจริงไหมเหยินจริงมันไร้สาระคนบ้าอะไรฟังเพลงแล้วตายมันไม่ใช่อะไรเราเฮือเนี่ยใช่ไหมถูกว่าแต่ว่ามีเพลงนี้ไหมมีหรือเปล่าขอยืมหน่อยเองจะไปทำอะไรฉันจะเอาไปให้อีแก่ที่บ้านฟังแต่ถ้ามันไม่ตายจะโทรไปด่าไอ้คนแต่งเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้แล้วจะเผาห้องอัดเลยโอ้โหกูจะไม่ได้เผาสิเพลงไร้ค่าเนี่ยมันร้องยังไงวะโอ้คนไม่มีค่าไหลอุราเดียวได้นี่คือภาพผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดที่นำเพลงคนไม่มีค่ามาแสดงผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับและจากการตรวจสอบเนี่ยผู้ตายทั้ง2คนถูกแขวนคออยู่บนเพดานห้องครับแล้วรายละเอียดแวดล้อมล่ะเจ้าของเพลงชื่อว่าซีเชลครับเขาโด่งดังชั่วข้ามคืนจากการนำเพลงเนี่ยมาเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มีกระแสมากมาย มีวัยรุ่นหลายคนนำไปร้องแล้วก็ถ่ายคลิปโชว์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เหยื่อทุกรายเนี่ยล้วนแต่เคยร้องเพลงนี้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยครับจากการรวบรวมหลักฐานลักษณะการตายรวมถึงการผูกเชือกที่รัดคอคาดว่าไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายครับผู้กองแต่น่าจะเป็นการฆาตกรรมจากบุคคลเพียงคนเดียวน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องเราก็เลือกเหยื่อที่นำเพลงนี้มาร้องแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาตัวคนร้ายเราก็ต้องเริ่มสืบจากแรงจูงใจของฆาตกรว่าเขาทำไปเพื่ออะไรหรือว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับเพลงนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันให้มาวินกับเว้ยตามสืบคดีพ่อค้ายาเสพติดอยู่ก็คงต้องให้ทำต่อไปเพราะฉะนั้นคดีนี้ดินแดงคุณสองคนรับผิดชอบคดีนี้พวกคุณไปลงพื้นที่หาหลักฐานที่ห้องพักของผู้ตาย2รายล่าสุดแล้วก็ไปสอบปากคำคนที่เป็นเจ้าของเพลงด้วยฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องกับคนที่เอาเพลงของเขามาร้องเพราะบางทีเขาอาจจะเกี่ยวข้องโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ได้รับทราบครับคุณซีเชลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพวกคุณพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยซีลนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เราทำอยู่คดีอะไรครับผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกครับผมเป็นแค่นักดนตรีธรรมดาแล้วไอ้ค่ายที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรผมไม่รู้หรอกครับว่าเพลงผมเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องขึ้นได้ยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยคิวงานผมก็แป๊กหมดเลยงานโชว์ตัวที่คิวยาวเหยียดถึงสิ้นปีก็ถูกแคนเซิลทีวีวิทยุก็ไม่กล้าเปิดเพลงของผมอีกเพราะว่ากลัวคนฟังแล้วจะตายดังนั้นคุณคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมครับผมจะไม่รู้หรอครับนี่ผมจะบอกคุณให้นะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักร้องอยู่ข้างถนนแล้วผมก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ร้องเพลงเองแต่งเองแล้วเพลงก็เกิดดังเปรี้ยงขึ้นมามันก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะมีคนอิจฉาผมแล้วก็อยากทำลายชื่อเสียงผมแล้วนี่พวกคุณจะมาถามคำถามผมทำไมก็พอผู้ตายเอาเพลงของคุณไปร้องแล้วก็ไปเล่นโชว์ทางอินเทอร์เน็ตยังไงล่ะครับก็เพลงผมดังขนาดนั้นคนร้องได้เป็นล้านๆคนคนที่ร้องเพลงผมตายไปแค่2คนมันผิดปกติยังไงครับคุณมีศัตรูหรือมีปัญหาส่วนตัวกับใครบ้างหรือเปล่าครับไม่มีครับจะถามผมแค่นี้ใช่ไหมขอตัวทำงานก่อนนะครับแกขโมยงานของฉันแกขโมยเพลงของฉันมีธุระอะไรเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา cover เพลงเดี๋ยวปีในดวงใจนั่นก็คือพี่ซีเชลนี่เองครับความดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญที่แสนสูงค่าเจอละเพลงมีชื่อว่าคนไม่มีค่าเฮ้ยแต่ว่าเพลงเนี้ยมันชื่อเดียวกับเพลงของซีเชลเลยนะแต่ว่าลงไว้ว่าแต่งแล้วก็ร้องโดยนัทพีระว่ะเข้าไปดูนะแกขโมยงานของฉันแกขโมยเพลงของฉันสวัสดีครับผมนัทพีระนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมตั้งใจแต่งที่สุดในชีวิตผมทุ่มเททั้งกำลังความคิดความรู้สึกทั้งหมดลงไปแล้วผมก็หวังว่า เพลงนี้จะทำให้ความฝันในการเป็นนักดนตรีของผมเป็นจริงถ้าไม่สำเร็จแล้วชีวิตผมก็คงยากที่จะแต่งเพลงให้ดีไปมากกว่านี้เพลงนี้ชื่อเพลงคนไม่มีค่าครับลองฟังดูนะครับยอมจำนนเป็นคนไม่มีค่ายอมเพียงเธอตรึงตราความอ่อนไหวหากแม้ผู้คนทั้งโลกนินทาฉันก็ไม่สนใจด้วยหลงกลมนใดให้เธอทำตามใจสบายแกหาที่มาของคลิปนี้ทีว่ามันเอาลงเว็บไซต์แต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีที่แล้วเฮ้ยนี่มันก่อนที่ซีเชลจะลงเพลงเนี้ยในเว็บไซต์นะเว้ยจะหาที่มาคลิปนี้ทีว่าหมายเลขเครื่องไหนที่เอาคลิปนี้ลงฉันอยากรู้ที่มาของมันได้อะไรเหรอผมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยซีลอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนิดหน่อยนะครับมีเรื่องอะไรผมไม่ได้ไปทำอะไรใครนะคุณนัทอยู่ไหมครับคุณนัทตายแล้วเหรอครับใช่เขาผูกคอตายคงจะเครียดเรื่องงานนะครับคุณพ่อพอจะบอกได้ไหมครับว่างานเกี่ยวกับอะไรเขามุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นนักร้องนักดนตรีพอเรียนจบมาก็คลุกแต่อยู่ในห้องแต่งเพลงทำเพลงกับคอมพิวเตอร์เอาไปเสนอค่ายเทปแต่ไม่มีใครสนใจก็คงจะเป็นสาเหตุนี้แหละครับคุณพ่อเคยได้ยินเพลงของคุณนัทที่ชื่อคนไม่มีค่าไหมครับผมไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับว่าลูกผมเนี่ยจะแต่งเพลงอะไรก็เลยไม่รู้จริงๆนะครับมีอะไรล่ะครับเนื้อร้องแล้วก็ทำนองของเพลงนี้มันตรงกับเพลงที่กำลังเป็นข่าวอยู่ผมก็เลยอยากรู้ว่าคุณนัทรู้จักกับศิลปินที่ชื่อซีเชลหรือเปล่าครับ ไม่รู้จริงๆครับต้องขอโทษด้วยนะครับมือคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออุบัติเหตุนิดหน่อยครับตอนซ่อมรถผมขอขึ้นไปดูห้องคุณนัทหน่อยได้ไหมครับก็ได้ครับขอบคุณครับเชิญครับห้องลูกชายผมไม่เคยรู้เรื่องเพลงสักเท่าไหร่ถนัดแต่งานช่างก็ไม่ได้สนใจงานของลูกด้วยยอมจำนนเป็นคนไม่มีค่าเพลงคนไม่มีค่าถูกนายนัทนำมาร้องและเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่นายซีเชลจะนำเพลงนี้มาร้องจนมีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนครับแล้วนายนัทกับนายซีเชลเกี่ยวข้องกันยังไงหรือจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งในการเป็นเจ้าของบทเพลงผมว่าพ่อของนายนัทน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมด แต่พยายามปิดบังเราไว้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่น่าจะเป็นเรื่องของการคดโกงแล้วก็การล้างแค้นของผู้ที่เอาเพลงของเขามาร้องแล้วผู้กองไงต่อดีครับถ้าเพลงนี้สามารถเรียกความตายมาสู่ผู้ร้องได้จริงมันก็น่าจะเรียกฆาตกรมาสู่เราได้เช่นกันดินแดนคุณพอจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา cover เพลงศิลปินในดวงใจนั่นก็คือพี่ซีเชลนี่เองครับเป็นเพลงที่เพื่อนๆคงรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือเพลงคนไม่มีค่าเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับยอมเพียงเธอถึงตราความอ่อนไหวต่อให้ผู้คนถึงโลกนี้ถ้าฉันก็ไม่สนใจด้วยลงกลมนต์ใดให้เธอทำตามใจสบายเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดผมร้องไม่พร้อมเหมือนพี่ซีเซลเนี่ยก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับผมยังไม่เท่เหมือนพี่เขาเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรอยากติชมเนี่ยบอกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีแมวมองท่านไหนเนี่ยสนใจผมขึ้นมาแล้วก็นี่เลยครับติดต่อผมไปทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นไงครับหมวดพอไหวไหมครับภาพรวมก็โอเคนะคะแต่ว่าเสียงนี้ต้องปรับปรุงนิดนึงอะค่ะเอาไปหาหมวดครับถ้างั้นเดี๋ยวถอดเมมโมรี่การ์ดเลยนะครับแค่พยุอัพโหลดในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะได้ค่ะหลังจากที่คลิปของดินแดนถูกปล่อยไปฉันว่าน่าจะมีคนเห็นในวงกว้างและนี่มาเร็วทันใจจริงๆศิลป์ครับหลังจากที่คลิปของดินแดนถูกปล่อยไปฉันว่าน่าจะมีคนเห็นในวงกว้างรวมไปถึงซีเชลด้วยจับตาดูเขาไว้หน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆเขาน่าจะต้องเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างรับทราบคนไม่มีค่ายอมเพียงเธอถึงตราความอ่อนไหวเฮ้ยแม้ผู้คนบนโลกดินช้าฉันก็มันใช่เจ้าที่ที่มาหาเราวันนั้นเมื่อวานลงกลมนต์ใดให้เธอทำตามใจสบายหรือว่ามันเป็นการวางแผนล่อจับคนร้ายยอมให้เธอทุกอย่างมีไปไหนเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดผมร้องไม่พอเหมือนพี่ซีเชลเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่เท่เหมือนพี่เขานะครับแต่ถ้าเกิดมีใครติชมอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีแมวมองท่านไหนเนี่ยสนใจผมขึ้นมาแล้วก็นี่เลยครับติดต่อผมมาทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ ไปเดินบริการของซีเชลทั้งสองคนเดินตามแกไปนะโอเคเพื่อนเร็วทันใจจริงๆจินคนร้ายโผล่มาแล้วกำลังลงไปข้างล่างครับเฮ้ยโดยอย่ามาอย่างที่คุณซีเชลคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นการวางแผนล่อจับคนร้ายก็ดีนะครับถ้าเกิดมันจับคนร้ายได้คุณซีเชลจะได้หมดปัญหามันจะไม่เป็นอย่างนั้นสิวะตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าฆาตกรน่ะอาจจะเป็นพ่อของไอ้นัทก็ได้ถ้าใช่แล้วมันถูกจับได้ความลับที่ฉันไม่ขโมยเพลงของลูกมันมาก็ถูกเปิดเผยสิวะแล้วคุณซีเชลจะเอายังไงดีครับพวกแกหาทางตามรอยเจ้าหน้าที่คนนี้ไว้แล้วหาตัวฆาตกรให้ได้ก่อนมันครับเพราะถ้าไม่ใช่พ่อของไอ้นัทก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยเจ้าหน้าที่จับคนร้ายฉันก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกแต่ถ้าใช่จัดการมันซะก่อนที่จะถึงมือเจ้าหน้าที่ไปได้ไหมครับขอดูหน้าหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยแกจริงด้วยเฮ้ยอยู่นะเว้ยอย่าขยับทิ้งมันลายนะให้ทิ้งมือแล้วมองลงมองพยายามต่อด้วยอย่าหยับอายุมีคนเจ็บส่งพยาบาลมาด่วนหยุดวางมีดลงผมแค่ต้องการทวงสิทธิ์ให้ลูกผมพวกคุณมายุ่งทำไมพวกเรามีหน้าที่ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องถูกต้องก็คือลูกผมตายไปแล้วไงแล้วเพลงนั้นมันก็ของลูกผมไอ้ซีเชลมันขโมยเอาไปคุณรู้ไหมพ่อครับพ่อผมมีข่าวดีมาบอกครับเรื่องอะไรลูกวันนี้ผมไปบริษัทเพลงมาครับผมได้ไปเจอกับพี่ซีเกียรติศักดิ์ครับพ่อรู้ไหมเขาเป็นใครแล้วบอกพ่อมาดิรอฟังอยู่เนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่อยู่ที่นั่นครับพ่อแล้วเขาบอกให้ผมเนี่ยเอาเพลงที่คิดว่าเยี่ยมๆดีๆเนี่ยไปเสนอเขาพ่อโอกาสมาถึงแล้วโอ้โหยอดเลยลูกพ่อเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมนั่งรถกลับมาผมเพิ่งคิดได้อีกหนึ่งเพลงครับให้ชื่อเพลงว่าคนไม่มีค่าแต่ผมจะขึ้นไปแต่งให้สุดฝีมือเลยคนไม่มีค่าแต่ลูกพ่อมีค่าลูกเต็มที่นะลูกพ่อเต็มที่อยู่แล้วโอกาสคราวนี้ลูกดังของพ่อต้องดังแน่ๆโอกาสผมเป็นจริงแล้วพ่อดีใจกับลูกเลยสวัสดีครับผมชื่อนัทพีระนะครับผมทุ่มเททั้งกำลังความคิดความรู้สึกทั้งหมดลงไปและผมก็หวังว่าเพลงนี้จะทำให้ความฝันในการเป็นนักดนตรีของผมเป็นจริงสักทีหากไม่สำเร็จแล้วชีวิตผมก็คงยากที่จะแต่งเพลงให้ดีไปมากกว่านี้ยอมเพียงเธอตรึงตราความอ่อนไหวหากแม้ผู้คนทั้งโลกนินทาฉันก็ไม่สนใจด้วยหลงกลมนต์ใดให้เธอทำตามใจสบายนัทแล้วมันเอาเพลงแกไปร้องนี่ มันขโมยเพลงผมพ่อมันขโมยเพลงผมอ่ะพ่อมันขโมยเพลงผมอ่ะพ่อมันหลอกผมอ่ะพ่อมันหลอกผมอ่ะพ่อมันหลอกผมทัดนะหิวยังลูกพ่อทำขนมปังแล้วก็เอานมมาให้ด้วยออกมากินกันไหมออกมาเถอะนะลูกไม่ต้องห่วงเรื่องเพลงเดี๋ยวพ่อหาเพื่อนจัดการเองจิตนัดเอ้ยเรื่องนี้ไปร้องเลยกับสื่อแต่ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนหาว่าผมโกหกเพื่อสร้างกระแสคนที่เอาเพลงนี้ไปร้องแล้วถูกฆ่าตายฝีมือของคุณใช่ไหมใช่ผมไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการเห็นใครเอาเพลงของลูกผมไปใช้หากินวางมีดลงก่อนนะใช่ผมจะไปอยู่กับลูกผมพ่อครับผมขอโทษอ่ะคนที่เอาเพลงนี้ไปร้องแล้วถูกฆ่าตายฝีมือของคุณใช่ไหมใช่ผมไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการเห็นใครเอาเพลงของลูกผมไปใช้หากินไม่ได้พอช่วยลูกไม่ได้ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่นเพลงคนไม่มีค่าของซีเชลเป็นคนไม่มีค่ายอมเพียงเธอถึงตาความอ่อนไหวเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเราชื่อมันเทศนะคะวันนี้มันเทศนะคะจะมาร้องเพลงของพี่ซีเชลศิลปินในดวงใจที่สุดฮอตนะตอนนี้นะคะชื่อเพลงว่าคนไม่มีค่าเดี๋ยวสักครู่นะคะยอมจำนนเป็นคนไม่มีค่ายอมให้เธอตรึงตราความอ่อนไหวหากแม้ผู้คนทั้งโลกนินทาฉันก็ไม่สนใจไม่หลงกลมนใดให้เธอทำตามใจสุดบ้าเฮ้ย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 เป็นผลงานของลูกฉันไอ้พวกแกชื่นชมไอ้ซีเชลมันมากใช่ไหมชื่นชมมันมากใช่ไหมพวกแกต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกฉันพวกแกต้องชดใช้เป็นเจ้ากรรมนายเวรแห่งความรักที่ตามมาแต่ชาติใดฉันไม่ต้องการหลุดพ้นการชดใช้โอ้เจ้ากรรมยินดีให้เธอกระทำทุกอย่าง มันเอาเพลงไปร้องเสวยสุขเสพสุขได้เงินทองมากมายโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวแต่ลูกผมต้องมาตายเพราะความทุกข์ความแค้นผมเลยอยากให้พวกมันตายทุกคนแต่พวกเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับคนที่ผิดคือนายซีเชลต่างหากแล้วคุณนึกว่าผมไม่ได้ไปเอาเรื่องมันเหรอซีเชลจับมันไปปล่อยที่ว่าว่าไงนะเพิ่งมาตกใจหมดจะมาขอไลเซนส์เหรอซีเชลขโมยงานลูกฉันงานเพลงไงหรอเพลงคนไม่มีค่าที่ลูกฉันแต่งนัดลูกฉันเป็นคนแต่งไงแล้วไอ้รู้ไหมไอ้นัดลูกฉันเสียใจจะผูกคอตายไปแล้วเพราะแกไอ้คนเลวไอ้ซีเชลไอ้อย่ามาขวางความเข้าหน้าของฉันคนธรรมดาไปงัดข้อกับคนมีชื่อเสียงคนดังใครมันจะสนล่ะวิธีสุดท้ายที่ผมคิดได้ก็คือทำทุกวิถีทางไม่ให้ใครอยากเอาเพลงของลูกผมไปใช้ทำมาหากินไอ้ซีเชลมันจะได้หมดทางทำมาหากินไงล่ะผมเข้าใจนะครับโลกนี้มันไม่ยุติธรรมทำไมเสียงสรรเสริญถึงไม่มาตกต้องกับคนที่สร้างผลงานเราผมเข้าใจนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนที่ต้องเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้เรายังสามารถใช้กฎหมายเล่นงานเขาได้นะครับกฎหมายอ่ะกฎหมายจะช่วยอะไรได้ถึงตอนนี้ผมชนะใครจะไม่สนก็เพลงมันโด่งดังมาตั้งนานแล้วไอ้ซีเชลมันก็ร่ำรวยรับทรัพย์ไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ลูกผมล่ะป่านี้คงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะความแค้นความอาฆาตวางมีดลงก่อนนะครับได้บีบคั้นผมจะไปอยู่กับลูกผมอยู่กับลูกผมคุณมาห้ามทำไมพอนะครับถ้าคุณนักเขาไม่ไปผุดไปเกิดมันจะเป็นความอาฆาตแค้นหรอกแต่เพราะคุณยังก่อกรรมไม่หยุดมากกว่าให้มันจบเท่านี้นะครับไม่นะลูกพ่อครับผมขอโทษอะที่ผมเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อเราเป็นแบบนี้ผมขอโทษนะพ่อนายซีเชลยอมรับสารภาพว่าเป็นคนหลอกนายนัทว่าเป็นโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงแล้วก็นำเพลงของนายนัทไปจดลิขสิทธิ์เป็นเพลงของตัวเองเมื่อพ่อของนายนัทมาทวงสิทธิ์ก็สั่งให้ลูกน้องทำลายแล้วก็ข่มขู่ส่วนพ่อของนายนัทก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าเหยื่อทุกรายที่นำเพลงคนไม่มีค่าของลูกชายเขาไปร้องผ่านทางเว็บไซต์เพราะโกรธแค้นที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมตอนนี้เขาทั้งสองคนได้รับโทษจำคุกแล้วครับพ่อของนายนัทเนี่ยคงติดคุกนานกว่านายซีเชลนะครับเพราะนายซีเชลเนี่ยโดนแค่ข้อหาทำลายร่างกายและการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถึงแม้ว่าโทษในคุกจะน้อยแต่โทษทางสังคมนั้นสะสมแน่เพราะตอนนี้เรื่องทั้งหมดคนทั้งประเทศก็รู้แล้วส่วนคลิปเพลงในเว็บไซต์ต่างๆของนายซีเชลก็ถูกลบจนเกลี้ยง เขาคงหมดอนาคตในเส้นทางนี้แล้วล่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ขโมยความคิดของคนอื่นไปเป็นผลงานของตัวเองจนทำให้เจ้าของผลงานต้องตกอยู่ในความลำบากแล้วก็ไม่ได้รับผลแห่งความสำเร็จของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนเรารู้จักเคารพสิทธิ์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นปิดคดีได้ยอมจำนนเป็นคนไม่มีค่ายอมเพียงเธอถึงตราความอ่อนไหวถึงแม้ผู้คนบนโลกดินช้าฉันก็ไม่สนใจหล่อเหมือนกันนะครับก็พอใช้อ่ะจ้าแอบย่องเข้ามาแบบนี้เสียมารยาทนะยอมเสียครับผมตาเยิ้มเลยกำลังเคลิ้มเลยนั่งเคลิ้มนึกว่าดูอะไรที่ไหนได้ดูคลิปคุณเบอร์3นี้เองปิดปากไม่ได้หรอกของมันดีคือฉันแค่จะเข้ามาดูว่ามีใครเข้ามาด่าคุณดินแดนหรือเปล่านะแล้วถ้ามีคนด่าล่ะครับมีที่ไหนเราจ่ามีแต่ผู้หญิงมาชมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยน่ามันไส้แสดงว่าคุณเบอร์3หล่อดิหล่ออย่าบอกกับใครหล่อแบบจริงใจไม่เหมือนกับใครคุณเบอร์3หมวยครับหมวยร้านข้าวเปิดแล้วครับหมวยครับหมวยได้ดูคลิปที่ผมลงไว้ยังครับผ่านไปแค่วัน2 วันเนี่ยคนดูเป็นหมื่นเลยนะครับหรอคะเป็นหมื่นเลยเหรอคะแก้วตาว่าคุณดินแดนลาออกจากหน่วยซิลค่ะไปเป็นนักร้องเลยไปหลบไม่จะถึงหลบไม่จะถึงไม่เอาครับแม้จะมีคนดูสักกี่หมื่นคนนะครับก็ไม่ประโยชน์หรอกครับถ้าเกิดหมวยไม่ดูสักคนเนี่ยมันก็เท่านั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคอแรมคาโลครับว่าแต่ในคลิปเนี่ยผมลงคำสาปไว้ด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดหมวดดูเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีอันเป็นไปเลยนะครับคุณดินแดนอย่ารอเล่นนะสาบสอบอะไรไม่เอาถอนคำสาปอย่างนี้เลยนะโอ้ใช่ครับคุณเบอร์3นี่มันแรงเลยนะครับก็แต่ว่าคุณเบอร์3สาบอะไรหมวดนะครับก็สาบให้หมวดมีอันเป็นไปมารักผมยังไงล่ะครับบ้าอายครับเดินอายแดงไปทั้งตัวเลยเรามีความหวงแหนในทรัพย์สินมากเพียงใดคนอื่นก็คงไม่ต่างกันความคิดนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ก็มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับผู้สร้างสรรค์แต่บางคนกลับใช้วิธีอันแสนง่ายเพียงเพื่อรอความคิดของผู้อื่นและขโมยมันไปใช้โดยไม่ได้ให้เกียรติผู้ริเริ่มแม้แต่น้อยที่สุดแล้วแม้ในสังคมโลกของคุณจะได้รับคำสรรเสริญมากมายแต่ชีวิตหลังความตายของคุณนั้นจะไม่สามารถขโมยบุญกุศลของใครได้เลยจากการชันสูตรศพเนี่ยอวัยวะภายในคล้ายถูกกระแทกอย่างรุนแรงด้วยโลหะหรือของที่มีน้ำหนักมากครับผมไปดูศพมาแล้วครับภายในเนี่ยเละเทะดูไม่ได้นะครับแต่ภายนอกไม่มีแผลเลยครับมันมีวิธีทางไสยศาสตร์วิธีไหนไหมครับที่ใช้วิญญาณของสัตว์มาเล่นงานคนก็คือควายธนูเนี่ยแหละครับควายธนูคนโบราณชอบเอาข้าววาดครับโจรขโมยไม่กล้าเข้ามาหรอกครับเข้ามาถูกปิดตายหมดคือจะว่าไปก็เหมือนกับอาการที่เจ้าหน้าที่ตายนะครับหรือว่าจะโดนควายธนูปิด